บทบาทของอาจารย์ด้านนักวิจัยเวลามีความสุขมากเวลาผลงานวิจัยเอาไปใช้ประโยชน์เขาบอกว่าเขาขอบคุณมากเลยที่อาจารย์หมออ่อนเนี่ยค่ะได้ลงไปช่วยพื้นที่เขามั่นใจขึ้นเยอะเลยถ้ามีหมออ่อนเข้ามาเนี่ยค่ะที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านเคมีเนี่ยอาจจะเป็นเนื่องจากว่าสนใจทางด้าน natural product ก็คือการประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อการแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยคุณตากับคุณปู่จะเป็นหมอสมุนไพรพอเรามีโอกาสที่จะได้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็เลือกที่จะเรียนทางด้านเคมีค่ะเป็นนักศึกษาทุนพสวทตั้งแต่ระดับปตรีค่ะอาจารย์เรียนปริญญาตรีโทแล้วก็เอกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่มบรรจุครั้งแรกเนี่ยบรรจุเมื่อวันที่12พฤษภาคม2552นะคะเริ่มบรรจุที่หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่งานวิจัยของอาจารย์เป็นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเคมีนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์จบทางด้านเคมีมาแล้วก็จะประยุกต์ใช้เคมีกับนิติวิทยาศาสตร์เรียกว่านิติเคมีก็อย่างเช่นการวิเคราะห์สารระเบิดการวิเคราะห์สารเสพติดวิเคราะห์สารก่อเพลิงคดีเพลิงไหม้อาจารย์ก็จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางด้านของศาลจังหวัดอยู่บ้างหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ย้ายวิเขตภูเก็ตนะคะตั้งแต่1เมษายน2557ค่ะก็เลยปรับการทำงานประยุกต์ใช้เคมีกับนิติวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นประยุกต์ใช้เคมีกับทางสิ่งแวดล้อมเริ่มแรกดูความปลอดภัยในอาหารณตอนนี้งานของอาจารย์ก็จะลงมาสิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนื่องจากว่าเราจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะดูแลพื้นที่อันดามันเนี่ยค่ะดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของอันดามันบทบาทแรกของอาจารย์ที่อาจารย์มาอยู่ที่นี่ก็คืออาจารย์พัฒนาชุดทดสอบฟอร์มาลีนสำหรับดูฟอร์มาลีนในอาหารทะเลค่ะจนกระทั่งตอนนี้งานล่าสุดที่อาจารย์ทำคือการประยุกต์ใช้ชุดทดสอบบูรอนสำหรับน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปมะยางพราในฐานะอาจารย์นะคะเวลานักศึกษาแต่ละรุ่นจบไปนี่คือผลสำเร็จแล้วก็คือนักศึกษาได้รับได้จบมีปริญญาแล้วก็จะดีใจยิ่งกว่าเวลานักศึกษาบอกว่าหนูได้งานแล้วนะคะอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราได้ผลิตคนดังด้านนี้ให้กับประเทศค่ะก็จะเป็นความภาคภูมิใจค่ะความสำเร็จของอาจารย์นะคะในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยตัวเองประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะคะก็มีรางวัลทั้งระดับมหาวิทยาลัยระดับชาติระดับนานาชาติสิ่งที่อาจารย์มองว่าจะสำเร็จอาจารย์อยากจะไปให้ถึงจุดสูงสุดของการดำรงตำแหน่งทางวิชาการในฐานะอาจารย์นะก็คือตำแหน่งศาสตราจารย์มีพระบรมราชโองการอยู่ว่าเมื่อจะทำงานอย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้างนะคะจงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผลจงทำด้วยความเต็มใจและก็ซื่อสัตย์ค่ะอาจารย์ก็เลยมองว่าพระบรมราชโองการอันนี้ค่ะจะช่วยให้ทุกคนก้าวเหมือนก้าวผ่านปัญหาไปได้โดยตัวของอาจารย์เนี่ยถ้าเราทำไม่ได้เราก็ลองทำอีกทำหลายๆครั้งแล้วเราก็จะรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนก็คือวิเคราะห์ไปเรื่อยๆว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแก้ปัญหาไปเรื่อยๆไม่ยอมแพ้แล้วตัวอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนไม่ท้อนะคะก็คิดว่าเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะให้ตั้งสตินะให้ตั้งสติแล้วก็พยายามคิดหาเหตุผลเพื่อที่จะแก้ปัญหาอาจารย์ก็คิดว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนต่อสู้กับปัญหาแก้ปัญหาไปได้ในที่สุดค่ะ